ส้นทางสายใหม่คือเส้นทางคมนาคมเส้นทางการค้าและเส้นทางการทูตที่เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างอาณาจักรจีนกับดินแดนเพื่อนบ้านเมื่อกว่า 2,000 ปีที่แล้วเริ่มต้นขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่นในเวลาต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงแม่ทัพเรือเจิ้งเหอได้รับมอบหมายให้นำกองเรือเดินทางไป37ประเทศและทำการค้าตามหัวเมืองชายทะเลกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิภาคเอเชียใต้ภูมิภาคเอเชียตะวันตกจนถึงทวีปแอฟริกาส่งผลให้เส้นทางสายไหมทางทะเลกลายเป็นเส้นทางการค้าอันเจริญรุ่งเรืองทั้งยังเชื่อมความสัมพันธ์อันดีทางการทูตระหว่างกันจนถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์และยังคงเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญมาจนถึงทุกวันนี้เส้นทางสายใหม่ถูกพลิกฟื้นและยกระดับความสำคัญอีกครั้งในสมัยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนคนปัจจุบันเดือนตุลาคมปี2556ผู้นำจีนประกาศนโยบายเส้นทางสายใหม่ครอบคลุมเส้นทางสายใหม่ทั้งทางบกและทางทะเลหรืออีใต้อีลู่โดยมีเป้าหมายเพื่อวางแนวโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศทางตอนเหนือของมหาสมุทรอินเดียจุดเริ่มต้นใหม่แห่งประวัติศาสตร์ทำให้เราต้องแสวงหาความก้าวหน้าเชิงยุทธศาสตร์ร่วมมือกันสร้างความสัมพันธ์ไทยจีนให้กระชับแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นธนาคารกรุงเทพผู้นำธนาคารพาณิชย์แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความเจริญเติบโตด้านการค้าการลงทุนของกลุ่มประเทศอาเซียนกว่า60ปีธนาคารขยายสาขาไปยังประเทศต่างๆและเขตเศรษฐกิจสำคัญโดยเฉพาะการขยายสาขาไปยังประเทศจีนและปัจจุบันธนาคารกรุงเทพมีสาขาในจีน6สาขาในเมืองเศรษฐกิจได้แก่เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเซี่ยเหมินเซินเจิ้นฉงชิ่งและเขตการค้าเสรีนำร่องเมืองเซี่ยงไฮ้ด้วยเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศที่แข็งแกร่งธนาคารกรุงเทพมีความพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าธนาคารกรุงเทพพร้อมสนับสนุนข้อมูลเศรษฐกิจและแบ่งปันประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในตลาดจีนเพื่อสร้างโอกาสและต่อยอดธุรกิจการค้าการลงทุนทั้งในประเทศจีนและในภูมิภาคนี้การปลุกฟื้นคืนชีพเส้นทางสายไหมใหม่ภายใต้แนวคิดของยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า One Belt One Road เป็นแผนพัฒนาระยะยาวเพื่อเสริมสร้างอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนผ่านเส้นทางการค้าทั้งทางบกและทางทะเลเชื่อมโยงความร่วมมือกับนานาประเทศในอนาคตรวมถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่21จะเริ่มต้นจากเมืองฉวนโจวมณฑลฟูเจี้ยนมณฑลชายฝั่งทะเลที่อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเชื่อมต่อไปยังเมืองกวางโจวมณฑลกวางตุ้งเกาะไหหลังก่อนจะลากลงมาช่องแคบมะละกาผ่านมหาสมุทรอินเดียไปยังศรีลังกาเมืองโกกาตาของอินเดียข้ามมหาสมุทรอินเดียไปยังกรุงไนโรบีของเคนยาแล้วขยับขึ้นเหนือผ่านทะเลแดงไปบรรจบที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผ่านกรีซก่อนจะไปสิ้นสุดที่เมืองเวนิสของอิตาลีซึ่งเป็นจุดบรรจบระหว่างเส้นทางสายไหมทางทะเลและระเบียงเศรษฐกิจตามแนวเส้นทางสายไหมทางบกเส้นทางยุทธศาสตร์การค้านี้จะขับเคลื่อนการพัฒนาจาก10ปีแห่งยุคทองให้กลายเป็น10ปีแห่งยุคเพชรทั้งด้านการค้าวัฒนธรรมและสัมพันธไมตรีทางการทูตที่จะมอบความผาสุกและมั่งคั่งให้แก่ภูมิภาคยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่จะเป็นจุดหักเหสำคัญเชิงธุรกิจเป็น key turning point ที่จะเปิดโอกาสการลงทุนและการทำธุรกิจใหม่ๆใน 5-10 ปีข้างหน้าทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านจากโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงรถไฟ
ท่าเรือสนามบินถนนตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงเอเชียทั้งภูมิภาคและไทยเข้าด้วยกันนโยบายดังกล่าวมีนัยยะสำคัญยิ่งต่อทุกคนและเป็นโจทย์สำคัญที่นักธุรกิจไทยต้องเข้าใจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ของจีนเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจบนเส้นทางแห่งความมั่งคั่งมาเตรียมพร้อมก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่กับวิสัยทัศน์และมุมมองทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ที่พร้อมจะสร้างความเชื่อมั่นและต่อยอดการลงทุนสู่ความสำเร็จให้กับทุกคน